นี้เป็นได้มาทวงสวงภาพยนตร์เรื่องพี่วันมาสอนนะครับเป็นภาพยนตร์แนวฮอร์เรอร์การติดที่คนไทยรู้จักว่าในนามหนังผีนะฮะก็สนุกดีครับดีใจที่ได้มาร่วมได้กลับมาเปิดกล้องถ่ายหนังอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าก็หยิบไปเป็นปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ร่วมงานกับน้องๆหน้าใหม่รวมถึงคนที่เคยร่วมงานมาแล้วอย่างน้องหญิงแต่ก็หน้าใหม่แต่ก็หน้าใหม่นะครับก็ดีใจมากที่ได้ทำงานกับวัยรุ่นอีกแล้วนะครับครับผมก็ดีใจครับสนุกดีครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงคะเนี่ยเนื้อเรื่องมันจริงๆมันเป็นหนังผีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันปีเตอร์ที่มีอะไรบางอย่างมีความลึกลับอยู่นะครับที่ใครเข้าไปเรียนแล้วจะเจอสิ่งลี้ลับบางอย่างซึ่งหนังเราเนี่ยนะครับนอกจากหนังเป็นหนังที่เขย่าขวัญแล้วก็ทำให้คนดูได้กลัวแล้วเนี่ยเราจะมีสอดแทรกเรื่องของความเขาเรียกความเอาใจใส่กับลูกหลานอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่าเราควรจะดูแลลูกหลานยังไงเราควรจะให้เขาเรียนหนังสือกันแบบไหนหรือว่าเราจะให้เขามีความรับผิดชอบชีวิตตัวเองยังไงครับจะมีสาระสำคัญสอดแทรกไปด้วยครับเรียกว่าทันกระแสน่าดูก็ตามกระแสชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอยากนำเสนอมุมนี้ให้คนดูได้ทราบแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นเรื่องหลักนะเป็นแค่แอบทดลองแต่จริงแล้วเราจะเป็นหนังที่ทำให้คนดูลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวทั้งเรื่องครับพี่คะหมดเป็นอะไรคะตอบไม่ได้เลยค่ะ พี่วันจันทร์พี่วันจันทร์พี่วันค่ะก็เป็นคุณครูของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ก็เป็นคุณครูที่เป็นคนแบบว่าเคร่งครัดแล้วก็มีดิเรกชันของตัวเองว่าอยากให้แบบสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยแบบอยู่ออนท็อปเป็นที่หนึ่งตลอดตกลงมาไม่ได้เลยก็จะเกี่ยวเกตคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีความกดดันก็กดดันใช่ค่ะซึ่งก็เป็นครูวิญญาณครูจริงๆด้วยทุกวันนี้น้องไม่กล้าคุยนะคะกลัวเพราะว่ากลัวเราตลกใส่หรือว่ากลัวไม่เลวตีไม่กลัวอะไรแล้วก็คลิปคาแรคเตอร์น่าดูใช่คลิปมากค่ะตอนนี้ก็คลิปอยู่เป็นหนังผีนะเป็นหนังตลกไม่หนังตลกก็สนุกดีค่ะก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับพี่ออสอีกทีนึงหลังจากที่แบบทางหายกันไปจริงๆพี่ออสที่เป็นผู้บุกเบิกย้ายหญิงนะใช่สมัยเป็นนักร้องแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกทีแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆแล้วก็พี่ฝนด้วยนะคะพี่ฝนไม่เคยเล่นละครด้วยกันอย่างน้องๆยังไม่เคยร่วมงานแต่ก็เจอกันเรื่อยๆอย่างน้องแบงค์นี่ก็เจอกันบ่อยนักเรียนใครเป็นนักเรียนของวันนะคะอันนี้รุ่นแรกครับใช่ครับก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของสถาบันติวเตอร์พี่วันครับเหตุผลที่มาติวเตอร์ที่พี่วันเพราะว่าใครมาสมัครเนี่ยเขาจะแจกปีเซียทอง 99.99 เดี๋ยวผมก็แสบแล้วใส่เข้าแน่แรงลูกฟังดูเสียงนะพอดีว่าพี่วันให้พูดครับครูเนี่ยเป็นครูยังไงนะฮะแต่เป็นที่กองปะอ๋อเหรอก็คือเป็นนักเรียนรุ่นแรกครับก็จะเป็นแบบรุ่นพี่เลยมาเพิ่งมาก่อนการครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปก่อนใครหรือเปล่าแต่คนนี้ก็รับบทหนักมากครับเพราะว่าต้องแบกกระสอบแบกกระสอบไม่ใช่กรรมกรอันนี้มันต่อไปอันที่สองที่สามที่สองจะเป็นรุ่นเดียวกันที่สองที่สองขึ้นหลังใช่ไหมคะเราก็เป็นเด็กดูด้วยข้างหน้าไหนได้ได้ได้ช่วยให้ด้วยเดี๋ยว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 มีด้วยพวกเราก็โอเคคนนะคะก็พวกเราเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กม.6ที่กำลังฝาสอบคอค่ะก็จะมีพวกแบบว่าการสอบเข้าว่าแบบเรื่องการติวเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแกงที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ก่อนเลยโอเคเลยคนใดประมาณนี้นะครับผมใช่ครับก็จะมีผมครับโป๊กครับผมไทเกอร์ครับเป็นอเล็กค่ะอเล็กแล้วก็ทาร์ทครับผมแล้วก็มีนครับพี่มีนะคะพี่มีนครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมเกี่ยวกับหนังก็เป็นหนังเรื่องแรกที่มีนายร่วมงานมันมีขยับมีขยับไหมครับผมก็เป็นหนังเรื่องแรกของมีนครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับผมก็รู้สึกดีใจครับจริงเรากลัวไหมกลัวแต่ชอบดูกลัวก่อนถ่ายก็แบบมายกมือไหว้อะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ขนาดนั้นเอาไปถือนะครับเป็นไงกันบ้างคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อก็นี่เราบทเป็นเดียวนะคะก็จะเป็นเด็กที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่ายังกดดันอยู่
อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาบอกไว้นะคะสิ่งที่เราไหว้ไปเมื่อกี้ใช่ถูกต้องค่ะทุกคนก็พึ่งไปด้วยกันนะคะอ่ะต่อไปครับผมเช่นเดียวกันครับเราอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่แล้วเป็นเพื่อนกันอันนี้จะเป็นเราเป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องของเราใช่รุ่นน้องสองคนแต่เราเป็นรุ่นพี่ใช่ใช่ครับผมก็คาแรคเตอร์พวกเราก็จริงๆก็เป็นเด็กม.6ธรรมดาที่เรียนไม่เก่งเนาะก็คืออยากใช้ทางรัฐละกันเรียกว่าทางรัฐละกันที่แบบว่าทำให้เราสอบได้ในคณะที่เราอยากเรียนอะไรประมาณนี้ครับใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกกดดันมากอย่างที่พูดกับคุณไว้ว่าเราอยากที่จะแบบมีที่พึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องเล่านิดนึงก็เลยได้ไปคิดว่าน่าจะทัชกับวัยเรียนหลายคนครับผมใช่ค่ะแล้วเรื่องการที่เรียนใช่ครับผมใส่แล้วย้อนไปไกลๆโอ้ย้อนไปไกลนานมากเลยครับอันนี้คุณเริ่มถ่ายทำหรือว่าอะไรยังไงเลยบ้างคะกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มยังไม่เสร็จใหม่ๆครับจากโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นก็จะเอามาใช้กับหนังเรื่องนี้อีกครั้งนึงครับการันตีความหล่อได้มั้ยคะที่สุดนะการันตีมั้ยคะพี่วันการันตีความหล่อการันตีตาเลยทั้งนั้นเวลาเข้าไปดูในโรงหนังก็ท้องสุกภูมิไปดีๆแล้วกันว้าวตอนนี้นักเรียนไม่มีใครดูกลัวเลยไม่กลัวเลยหรอคาแรคเตอร์เราเป็นคนตลกแต่จริงเราดุเมษานี้จนแน่เมษาหน้าค่ะฝากไว้ด้วยคุณพี่วันนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็บทสนุกมากจริงๆก็อีกคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องของเด็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรดูเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจลูกหลานในการศึกษาณปัจจุบันด้วยนะคะอยากให้พอภาพยนตร์เข้าอยากให้มาดูกันเยอะๆจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในบ้านพกพระมาด้วยและต้องสุดคุยมาด้วยแม่ครับไปคุยยังไงคะเราฝากด้วยแล้วกัน